อนเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพูดนะครับภาษาไทยมีทั้งการอ่านการเขียนการฟังการพูดการดูนะครับหลักภาษาวรรณคดีและวรรณกรรมนะครับวันนี้ถึงหน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วนะครับสำหรับนักเรียนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพูดนั้นนะครับก่อนอื่นเรามาทราบความหมายนะครับมารู้จากความหมายของคำว่าการพูดก่อนนะครับการพูดนะครับตรงกับภาษาอังกฤษว่า speech การพูดเป็นทักษะการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ความคิดความรู้สึกด้านต่างๆด้วยการใช้ถ้อยคำอันรวมถึงกิริยาท่าทางต่างๆประกอบด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราพูดเพียงอย่างเดียวเราไม่มีกิริยาท่าทางประกอบนะครับผู้รับหรือผู้ที่ฟังเราเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับเวลาเราพูดเราก็ต้องมีการแสดงท่าทางมีการออกลีลาท่าทางประกอบกันไปด้วยนะครับองค์ประกอบของการพูดองค์ประกอบของการพูดมีอยู่4อย่างนะครับถ้าพูดคนเดียวถ้าไม่มีผู้ฟังจะเป็นไงครับก็เหมือนกับคนที่นั่งอยู่คนเดียวพูดเหมือนคนบ้านะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีองค์ประกอบนะครับซึ่งมีอยู่4อย่างครับอันแรกก็คือมีผู้พูดนะครับผู้พูดก็คือผู้ที่ส่งสารนั่นเองนะครับแล้วก็มีสารนะครับสารก็คือเรื่องราวที่พูดนะครับสื่อที่ใช้ในการสื่อสารใช้พูดอย่างไรนะครับพูดโดยอาจจะมีสื่อประกอบการพูดนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การพูดนั้นชัดเจนขึ้นนะครับอันที่ 4ก็คือมีผู้ฟังนะครับมีผู้ฟังเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของการพูดจะต้องมีอยู่4อย่างนี้นะครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ต่อไปครับประเภทของการพูดนะประเภทของการพูดอันที่ 1แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการพูดประเภทแรกคือแบ่งตามจุดมุ่งหมายของการพูดมีอยู่4ประเภทนะครับ1 การพูดเพื่อให้ความบันเทิงพูดเพื่อให้ความบันเทิงให้ผู้ฟังเกิดความสนุกสนานนะครับเราก็คงจะเห็นนะครับมีหลายๆคนนะครับเป็นนักพูดที่พูดแล้วก็ผู้ฟังเกิดความสนุกสนานซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปฟังคนที่พูดนั้นเลยนะครับอันที่ 2ครับพูดเพื่อให้ความรู้พูดเพื่อให้ความรู้นะครับอย่างลักษณะที่ครูพูดอยู่ขณะนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้ความรู้กับนักเรียนนะครับ 1.3 พูดเพื่อโน้มน้าวใจพูดเพื่อโน้มน้าวใจอย่างเช่น เวลาขายสินค้านะทุกวันนี้มีการขายของออนไลน์มีขึ้นเฟซแล้วก็นำสินค้ามารีวิวมาพูดนะครับเพื่อให้ผู้ฟังนั้นเกิดความสนใจในสินค้าตัวนั้นนะครับก็ต้องใช้การพูดเพื่อโน้มน้าวใจใช้เทคนิคใช้วิธีการพูดเพื่อดึงดูดความสนใจนะครับให้ผู้ฟังคล้อยตามนะครับ 1.4 การพูดเพื่อจันโลงใจพูดเพื่อจันโลงใจก็คือพูดเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสบายใจผู้ฟังเกิดความสุขทางใจนะครับผู้ฟังเกิดความรู้สึกที่อิ่มเอิบใจรื่มใจนะครับอันนี้จัดอยู่ในการพูดเพื่อจันโลงใจครับต่อไปครับการพูดประเภทที่2นะครับประเภทที่2เนี่ยแบ่งตามวิธีการพูดนะครับจุดมุ่งหมายของการพูดอันที่ 2นะครับแบ่งตามวิธีของการพูดมีอยู่4ประเภทก็คือการพูดโดยฉับพลันพ
ูดโดยฉับพลันก็คือไม่มีการเตรียมตัวใดๆเลยนะครับขึ้นมาก็พูดได้เลยนะครับอันนี้ต้องอาศัยความชำนาญอาศัยความรู้อาศัยหลายๆเทคนิควิธีการประสบการณ์ของผู้พูดเองนะครับ 1.2 การพูดโดยการเตรียมตัวล่วงหน้าอันนี้ก็คือมีการเตรียมตัวไปศึกษาข้อมูลหาข้อมูลในการที่จะพูดเรื่องนั้นๆนะครับเตรียมตัวล่วงหน้า 2.3 พูดแบบท่องจำนะพูดแบบท่องจำลักษณะนี้ก็คือมีสคริปต์มีบทพูดมีอะไรเตรียมไว้แล้วก็พูดนะครับซึ่งการพูดแบบนี้จะมีลักษณะจะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าที่ควรนะครับ 2.4 การพูดโดยอ่านจากต้นฉบับ เวลาพูดแล้วก็มีการจำเรืองดูสคริปต์หรือเรื่องราวที่จะพูดนั้นนะครับแบบนี้พูดโดยการอ่านจากต้นฉบับจะสังเกตว่าการพูดนะครับเรียงลำดับนะครับถ้าเป็นแบบฉับพลันเองโอ้โหแบบนี้ก็คือพูดโดยไม่ต้องเตรียมตัวเลยนะครับอันนี้ใช้ความชำนาญใช้ประสบการณ์ล้วนๆนะครับของผู้พูดเองนะครับแล้วก็มีการเตรียมตัวนะครับมันก็จะลดหลั่นลงมานะครับมีการเตรียมตัวก็ต้องอาศัยการฝึกนะครับต้องจำแล้วก็แบบอ่านจากต้นฉบับเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์ของการพูดวิธีที่2นะครับโดยการแบ่งตามวิธีการพูดนะครับจุดประสงค์ที่3ครับจุดมุ่งหมายนะครับที่3ก็คือแบ่งตามกระบวนการสื่อสารนะครับมีอยู่4ประเภท 3.1 การพูดระหว่างบุคคลพูดระหว่างบุคคลนะครับบุคคลสนทนากันนะครับ 3.2 การพูดในกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นมานะครับระหว่างบุคคลเนี่ยก็อาจจะเป็น2คนคุยกันนะครับอันที่2แบบกลุ่มก็คืออาจจะ3คน4คน5คนเป็นกลุ่มนะครับ 3.3 การพูดในที่ประชุมโอ้คนเยอะแล้วนะครับตอนนี้มีคนเป็นจำนวนมากแล้วก็พูดนะครับจะเป็นการประชุมก็ได้นะครับ 3.4 การพูดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พูดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหมือนอย่างที่ครูพูดอยู่ขณะนี้ก็คือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับใช้คอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมนะครับในการบันทึกแล้วก็พูดนะครับนี่ก็คือการพูดนะครับอันนี้ที่3นะครับทีนี้ความสำคัญของการพูดนะครับการพูดมีความสำคัญอย่างไรและคนที่พูดแบบไหนที่เป็นลักษณะของผู้พูดที่ดีนะครับ 1 ครับความสำคัญในด้านพัฒนาตนเองถ้าใครไม่เคยได้พูดต่อหน้าชุมชนไม่เคยพูดกับคนได้เลยนะครับเห็นว่าไม่ได้รับการพัฒนาในการพูดนะครับถ้าใครพูดนะครับมีการพูดเรื่อยๆพูดเป็นประจำนะครับต่อหน้าชุมชนต่อหน้าผู้คนนะครับอันดับแรกเวลาพูดก็อาจจะยังประมาทนะครับครั้งที่2ก็ดีขึ้นครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ยิ่งพูดบ่อยเท่าไหร่นะครับการพัฒนาก็จะในการพูดนั้นนะครับก็จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะนำเอาเทคนิคเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาพัฒนาในการพูดขึ้นได้นะครับต่อไปครับ2ความสำคัญด้านการศึกษาเวลาเราจะถ่ายทอดความรู้ความอะไรเนี่ยก็เอาเทคนิคเอาวิธีการในการพูดนะครับไปพูด3ความสัมพันธ์ด้านสังคมนะก็มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมเวลาพูดนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียวตามลำพังมีสังคมนะครับมีเพื่อนมีชุมชนนะครับอันนี้ก็ต้องเวลาพูดก็พูดแล้วก็พิจารณาใจเขาใจเราอะไรประมาณนี้นะครับอันที่4ความสัมพันธ์ด้านการเมืองนะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเวลาจะพูดนะครับ
5ความสำคัญด้านศาสนาในศาสนานะครับก็มีความสำคัญในการพูด6ความสำคัญในการประกอบอาชีพอันนี้สำคัญมากนะครับเวลาเราประกอบอาชีพต่างๆนะครับไม่ว่าไม่เฉพาะอาชีพครูอาชีพนักการเมืองอาชีพอะไรต่างๆนะครับก็ต้องได้ใช้การพูดนะครับในการสื่อสารเช่นกันนะครับทีนี้ลักษณะของผู้พูดที่ดีเป็นอย่างไรบ้างลักษณะของผู้ที่ดีครับอันที่หนึ่งครับเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่พูดเป็นอย่างดีต้องรู้เรื่องนั้นอย่างดีนะครับในการพูด2มีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีเมื่อทราบล่วงหน้าว่าจะพูดก็ต้องผ่านการเตรียมตัวนะครับ3มีบุคลิกภาพที่ดีแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับโอกาสเสมออันนี้เขาเรียกว่ามีกาลเทศะใช้กาลเทศะนะครับใช้เวลาคำนึงถึงเวลาในการที่จะพูดนะครับสถานที่นะครับแล้วก็บุคคลที่เราสนทนาด้วยที่เราพูดด้วยนะครับอันที่4มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้ก็ต้องอาศัยความชำนาญนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการพูดนะครับอันที่5มีสติในการกลั่นกรองเลือกสรรถ้อยคำเวลาเราจะใช้เราจะใช้คำอย่างไรนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดนะครับถ้าจะเลือกใช้ภาษาก็ต้องคำนึงถึงระดับของภาษาที่จะใช้ในการพูดนะครับที่เป็นระดับของภาษา5ระดับนะครับระดับทางการถึงทางการระดับสนทนาระดับอะไรภาษาปากอะไรพวกนั้นนะครับเป็นระดับในการสนทนาเวลาเราจะพูดเราก็ต้องเลือกสรรถ้อยคำนะครับที่จะใช้ถ้าเราพูดกับเพื่อนสนิทเราก็ใช้คำธรรมดาได้นะครับทำให้สุภาพก็ได้เพื่อนสนิทแต่ถ้าเราพูดกับคนที่มีฐานะหรือระดับของบุคคลที่สูงกว่าเราอย่างนี้นะครับเราก็ต้องใช้คำที่มันสุภาพขึ้นนะครับอันนี้ก็คือต้องมีการเลือกสรรถ้อยคำนะครับอันที่6ครับมันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอนะครับดูวิธีการพูดของคนตัวอย่างในการพูดต่างๆนะครับคนนี้พูดยังไงครับเราก็นำมาศึกษา อันที่7ครับรับฟังความคิดเห็นของผู้พูดของผู้อื่นนะครับพอไปรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเวลาเราพูดแล้วนะครับก็ต้องมีคนที่อาจจะบอกว่าตรงนั้นตรงนี้นะครับหรือควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับเราก็ต้องรับฟังแล้วก็นำมาแก้ไขปรับปรุงนะครับอันที่8มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับก็คือถ้าได้พูดนะได้เป็นคนนำเสนอก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับอันที่9มีทัศนคติที่ดีต่อการพูดมีทัศนคติที่ดีต่อการพูดก็คือเห็นว่าการพูดนั้นมีความสำคัญนะครับมีความเห็นถึงคุณลักษณะที่ดีของการพูดนะครับก็คือมีทัศนคติที่ดีต่อการพูดนะครับและมารยาทในการพูดสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของมารยาทนะครับมารยาทในการพูดเป็นอย่างไรครับ 1. ใช้ภาษาสุภาพเหมาะสมกับผู้ฟังและโอกาส 2. พูดตรงประเด็นตรงจุดมุ่งหมายของการพูด 3. แสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผลนะครับมีเหตุมีผล 4. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นครับรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 5. ไม่ควรพูดเรื่องส่วนตัวหรือพาดพิงผู้อื่นเป็นมารยาทนะครับ6ควรรักษาเวลาในการพูดอย่างเคร่งครัด7ไม่ควรพูดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกำลังพูดนะจะรักษามารยาทนะครับเมื่อเขาพูดอยู่ไปแทรกขึ้นเสียมารยาทนะครับ8
หากต้องเสนอความคิดเห็นต้องขออนุญาตก่อนเสมอนะครับเวลาจะพูดอย่างพูดในที่ประชุมอย่างนี้นะครับเวลาเราต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นเราต้องการที่จะอภิปรายนะครับก็ต้องขออนุญาตก่อนนะครับโดยให้ประธานในที่ประชุมให้อนุญาตก่อนเราถึงพูดได้นะครับนี่คือความรู้ทั่วไปนะครับเกี่ยวกับการพูดนะครับซึ่งการพูดเนี่ยเป็นการนะเราจะต้องใช้ประสบการณ์ใช้การได้แสดงออกนะครับจะต้องมีการฝึกฝนอยู่เรื่อยๆนะครับถึงจะได้รับการพัฒนาถ้าเกิดว่าไม่ฝึกฝนนะครับไม่ค้นหาไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ไม่เปิดใจไม่รับความคิดเห็นนะครับของผู้อื่นเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาการพูดให้ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่4นี้นะครับการพูดมาให้กับพวกเราได้เรียนรู้นะครับและก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับมีแบบฝึกหัดมีใบงานให้พวกเราได้ทำนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองนะครับและก็จะมีการเก็บคะแนนด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ